สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีครับเตรียมจัดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์จังหวัดปัตตานีประจำปี2567ครั้งที่16ในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง1กันยายน2567นี้ครับที่ห้องประชุมโรงแรม Southern View ปัตตานีนางจุฑารัตน์ไลวานิชประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการแถลงข่าวผู้แทนฝ่ายความมั่นคงผู้แทนฝ่ายจัดงานผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยงานมหกรรมมอเตอร์โชว์จังหวัดปัตตานีประจำปี2567ครั้งที่16จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง1กันยายน2567นี้ครับที่บริเวณสนามหน้าอพาร์ตเมนต์ออมทองข้างโรงแรม CS ปัตตานีทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความร่วมมือทางภาครัฐและภาคประชาชนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งภายในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการการแสดงนวัตกรรมยานยนต์จากค่ายรถดังพร้อมกับข้อเสนอโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมสุดพิเศษและมีการแจกรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมชมงานทุกคืนเลือกซื้ออุปกรณ์แต่งรถการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปพร้อมกับโซนการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงโซนเครื่องเล่นมหาสนุกสำหรับเด็กและชมการแสดงบนเวทีของนักร้องนักแสดงทุกชื่อดังค่ะทุกค่ำคืนและมีการประกวดมิสปัตตานีมอเตอร์โชว์2024การประกวดคิสปัตตานีมอเตอร์โชว์รวมถึงการแสดงดนตรีศิลปินนักร้องชื่อดังอีกมากมายค่ะ